สวัสดีครับวันนี้วันที่29สิงหาคม2567นะครับวันนี้มาพบกันกับการรายงานแล้วก็การอัปเดตนะครับโมท็อปมันนี่อินนะครับนักลงทุนนั้นเก่งกำไรด้วยการนำเม็ดเงินเข้าไปตัวใดมากที่สุดในขณะที่เซตเป็นสีแดงในวันนี้นะครับเซตเป็นสีแดงในวันนี้ติดลบอยู่5.30 จุดนะครับราคาอยู่ที่ 1,360.42 จุดนะครับข่าวร้ายๆยังคงยังไม่เข้ามานะครับนี่ขนาดข่าวร้ายๆยังคงไม่เข้ามาแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับข่าวร้ายยังคงจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับเราก็รอซื้อหุ้นในขณะที่เกิดข่าวร้ายนะครับ MAI บวกอยู่ 1.14 จุดนะครับราคาที่ 327.38 จุดนะครับเข้าไปเก็งกำไรกันต่อกับ Most Active ไม่ใช่นะครับก็คือเป็น Top Money In นั่นเองนะครับ Top Money In วันนี้นะครับเม็ดเงินยังคงเข้าลานนานะครับลานนานั้นมีเม็ดเงินเข้าไปถึงสิ้น 159.43 มิลเลียนนะครับเนื่องจากว่าลานนานั้นนะครับมีการ XD หรือมีผลประกอบการหรือมีเขาเรียก F45 แล้วกันนะครับผลประกอบการ F45 ของลานนานะครับออกมางดงามนะครับก็เลยมีการปันผลตั้ง1บาทนะครับ1บาท10สตางค์นะครับมีการ XD เมื่อวันที่6ที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าวันนี้ลานนาบวกขึ้นไป 0.30 สตางค์นะครับอยู่ที่ 17.40 บาทนะครับลานนานั้นนะครับทำกำไรมาโดยตลอดนะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป 16% นะครับ1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา 24% และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกไป 7% นะครับไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับ PE อยู่ที่ 5.18 เท่านะครับแล้วก็มี Yield อยู่ที่ 13.45% แล้วก็มี EPS ที่2.03 สตางค์ต่อหุ้นนะครับแล้วก็เคยมีการปันผลแล้วจะมีการปันผลที่1บาท1บาท10สตางค์นั่นเองนะครับถือว่าเป็นกำไรหรือทำกำไรได้อย่างงดงามนะครับก็เป็นแนวโน้มให้ราคาพุ่งขึ้นมานะครับไปดูจังหวะของราคากราฟกันนะครับราคาพุ่งกระโดดขึ้นไปนะครับก็เมื่อวานก็พุ่งขึ้นมาแล้ววันนี้ก็พุ่งขึ้นต่อนะครับแล้วก็ราคายังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับสำหรับกำไรของลานนานะครับแต่บวกกันตั้งคือหมายว่าปันผลตั้ง 1.10 บาทนะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับในราคาปัจจุบันที่ราคารับที่17บาทนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปตท.นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างกับปตท.ซึ่งเป็นหุ้นที่มี market cap เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ปตท.ยังมีการ XD เพียง 0.80 สตางค์นะครับคือปันผล 0.80 สตางค์ในราคาปตท.นี้ก็คือ 33บาทขึ้นไปนะครับแต่เมื่อเทียบกับการลงทุนถ้าเราจะลงทุนนะครับทุนน้อยๆก็คือลานนานะครับ17บาท40สตางค์แต่ได้ผลตอบแทนตั้ง1บาท1สตางค์นะครับท่านลองคิดดูนะครับว่าถ้าไปซื้อปตท. 34บาทได้ปันผลเพียง 0.80 บาทก็ลองพิจารณาดูนะครับชั่งน้ำหนักดูนะครับแถมราคาตอนนี้ของลานนานั้นกำลังพุ่งขึ้นไปต่อนะครับเห็นได้จากวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มยังคงเป็นจังหวะวอลลุ่มซื้อเข้านะครับมีวอลลุ่มนะครับ 10.35 มิลเลียนนะครับแล้ว RSI คงไซด์เวย์อัพขึ้นไปชนโอบอทนะครับขึ้นไปอยู่ที่79จะไปที่80นะครับ MACD ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ไปด้านข้างนะครับ OVV ยังคงไซด์เวย์และชี้ขึ้นนะครับแน่นอนพาราโบลิกไซน์รองรับว่าเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับราคาของลานาก็มาถึงจุดสำคัญคือจุดที่สูงสุดของการทำกำไรในหนนี้นะครับก็ท่านนักลงทุนถ้าสะดวกขายท่านก็ขายนะครับเพราะว่าเซตนั้นกำลังย่อตัวนะครับเพราะว่าจังหวะถัดไปอาจราคาจะต้องย่อลงมาตามจังหวะของเซตนั่นเองนะครับคือลานาโตขึ้นในภาวะเพราะว่าข่าวออกมาดีแล้วก็มีการปันผลดีแต่ว่าราคาจะย่อตรงตามกระบวนการของวอลลุ่มของเซตนะครับเพราะว่าเซตนั้นย่อตัวนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ตัวนี้แก้ง่ายๆด้วยการตั้งคัตลอสนะครับสมมติว่าท่านราคา17.40เนี่ยท่านก็ตั้งคัตลอสสัก17.3
1.4.30 แล้วก็แล้วกันนะครับก็ต้องตั้งคัตลอสนะครับเพราะว่าป้องกันการย่อตัวลงมานะครับเราก็ต้องขายเอากำไรกันไว้ก่อนนะครับฝากนักลงทุนพี่หน้าไว้ด้วยนะครับถัดมาตัวที่2นะครับตัวที่2ของวันนี้นะครับมีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้น 145.44 มิลเลียนนะครับก็คือ BCH นะครับหรือบางกอกเชนฮอสปิทอลนะครับก็วันนี้ก็บวกขึ้นไป 0.30 สตางค์อยู่ที่ 15.70 บาทนะครับแล้วก็3เดือนที่ผ่านมาลบไป 16% 1เดือนที่ผ่านมาลบไป 6% 1เดือนที่ผ่านมาลบไปอีก 1% นะครับไซด์เวดาวลงมานะครับ PE ที่ 26.23 เท่ามี Yield ที่ 2.27% มี EPS ที่ 0.24 สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มีการปันผลที่ 0.12 สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับราคาขาลงนะครับแต่ว่าวันนี้นั้น XD นะครับ XD ที่ 0.12 บาทนะครับขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วก็ราคาก็ย่อลงตามปกตินะครับมีลานาตัวเดียวที่เมื่อวานคือยังไม่ XD นะครับ XD วันที่6นี่นะครับก็รอราคาย่อนะครับคือปกติหุ้นถ้าเกิดประกาศ XD ราคาจะย่อตัวลงมานะครับก็วันนี้ตัว BCS ก็เลยย่อตามนะครับแต่ว่ามันไม่ย่อลงมานะครับสำหรับ BCS นะครับราคากับพุ่งสวนขึ้นไปนะครับซึ่งปกติยกตัวอย่างหุ้นที่มี XP ก็อย่างตัวปตท.นะครับราคา XD ราคาก็อยู่ที่33บาทนะครับราคาไม่ขึ้นไม่ลงนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบกันดูนะครับปกติถ้า XD เมื่อไหร่ราคาต้องย่อลงมานะครับแต่ว่าวันนี้เป็นหุ้นโรงพยาบาลก็เลยไม่ย่อนะครับแล้วก็3เดือนก็อย่างที่เรียนไปให้ท่านทราบนะครับราคาก็เป็นไปตามจังหวะนั้นๆที่เราเอ่ยไปแต่ไปดูจังหวะของแท่งเทียนนะครับว่าราคาไซด์เวย์ไปทางด้านข้างนะครับถึงจะไซด์เวย์ขึ้นมานะครับถ้าดูจากแนวโน้มก็คือวัฏจักรของราคาหุ้นนะครับเปรียบเทียบวัฏจักรของราคาหุ้นต่ำสุดขึ้นสูงสุดสูงสุดลงมาต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปสูงสุดเป็นโมเมนตัมขาขึ้นนะครับยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไปเห็นได้จากวอลุ่มนะครับมีวอลุ่มเข้ามานะครับมีเป็นวอลุ่มขายอยู่ทั้งหมดอยู่ 23.80 มิลเลียนนะครับ RSI ยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับ OV ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไป OV ยังคงชี้ขึ้น MACD ก็ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปเพราะนั้นแน่นอนว่ายังคงเก็งกำไรได้ตอนนี้อาจจะเป็นขาขึ้นไปอย่างค่อยๆขึ้นไปนะครับว่าปกติเนี่ยเกิดมี XD ราคาหุ้นต้องย่อตัวลงมาก่อนนะครับเพราะนั้นท่านนักลงทุนก็โปรดพิจารณาดูด้วยนะครับถัดมาตัวที่3ตัวที่4นะครับก็คือ Tisco นะครับ Tisco วันนี้บวกแรงขึ้นไป 0.75 สตางค์อยู่ที่ 94.75 บาทนะครับ3เดือนที่ผ่านมานั้นเขาลบไป 3% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป 2% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป 1% นะครับ PE อยู่ 10.54 เท่านะครับแล้วก็มี Yield อยู่ที่ 8.24เปอร์เซ็นต์มี EPS ที่ 4.35 สตางค์มี DPS ที่ 5.75 สตางค์ต่อหุ้นนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นแบงก์อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่า Tisco นะครับก็ถือว่าปันผลได้อย่างมากมายนะครับในปีที่ผ่านมานะครับเราก็รอลุ้นผลการดำเนินงานนะครับไตรมาส3ไตรมาส4แล้วก็ XD ในจังหวะถัดไปนะครับราคายังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับมีโอกาสที่จะไปทดสอบเช่น2ระวันนะครับที่ราคา57บาทต่อราคา97บาทนะครับตอนนี้ราคารับอยู่ที่94บาทนะครับแล้วโอกาสที่จะไปทดสอบแนวต้านขึ้นทะลุเส้น2ระวันขึ้นไปก็มีโอกาสนะครับตอนนั้นตอนนี้วอลุ่มออกเพราะว่าเซตย่อตัวนะครับมีวอลุ่ม 3.48 มิลเลียน RSI ไซด์เวย์อัพขึ้นไป MACD ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไป OV ก็กำลังดีกลับขึ้นไปเช่นเดียวกันยืนยันขาขึ้นด้วยพลังปรึกษาอยู่ด้านล่างนะครับนั้นตัวนี้ยังคงเก็งกำไรได้ต่อไปนะครับสำหรับ Tisco นะครับเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่มีดอกเบี้ยน้อยๆนะครับผลชำระยาวๆนะครับสำหรับ Tisco นะครับถัดมาตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ Advance นะครับวันนี้ Advance ก็ย่อตัวลงมา1บาท1บาทนะครับ1บาทท้วนๆนะครับราคาอยู่ที่249บาทนะครับ249บาทจริงๆตัวนี้มีเป้าถัดไปที่270นะครับแต่ว่าราคาตอนนี้ย่อตัวนะครับ
เพราะว่าเซตย่อตัวนั่นเองนะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป 22% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป 6% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป 2% นะครับ PE ที่ 23.11 เท่ามี yield ที่ 3.44% มี EPS ที่ 5.73 สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผล4.87 บาทนะครับไปดูจังหวะของการค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปของราคานะครับราคาชี้ชัดว่ามีโอกาสที่จะไปที่290นะครับเพราะฉะนั้นราคายังคงจะต้องไซด์เวย์ขึ้นไปแต่ในระหว่างทางนะครับก็จะต้องมีการยกโลทำนิวไฮนะครับยกโลแล้วก็ทำนิวไฮนะครับไปที่290นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่249นะครับวอลลุ่มก็ออกนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เซตย่อตัวนะครับวอลุ่มไม่มีวอลุ่มเข้ามาซื้อนั่นเองไม่มีวอลุ่มซื้อนะครับสีเขียวนะครับไม่มีนะครับมีแต่สีแดงนะครับอยู่ 3.46 มิลเลียนแล้วก็หายสายขึ้นไปชนโอเวอร์บอทนะครับอยู่ที่79นะครับ71นะครับขออภัยนะครับราคาก็จะย่อลงมานะครับ MACD ก็ยังคงไซด์เวลด้านข้าง OV ก็ไซด์เวลด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นแนวโน้มยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นแต่ยังค่อยๆขึ้นไปนะครับยังไม่พุ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าแนวโน้มตัวนี้นะครับยังมียังคงเป็นไปตามจังหวะของเศรษฐกิจนะครับแม้ว่าแอดวานซ์จะเป็นตัวลูกของอินทัชที่จะบวกกับกัฟนะครับตัวนี้ก็ราคาก็ชะลอตัวเนื่องจากว่าจะบวกกับกัฟนะครับแล้วก็แอดวานซ์ก็ดูเหมือนว่าจะเจอข่าวของเศรษฐกิจที่ไม่ดีแล้วก็ของฝ่ายรัฐบาลนะครับแม้ว่าจะขายแอดวานซ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวกระบวนหรือผู้มีอำนาจเดิมนะครับก็แต่ว่าเราก็ยังมองว่ายังคงมีอำนาจภายหลังหรืออำนาจห่างๆนะครับที่คุ้มครองแอดวานซ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันย่อมมีเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้ราคาของแอดวานซ์นั้นย่อตัวลงมานะครับทางทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นแนวโน้มอย่างไรแล้วมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็อาจจะผิดอาจจะถูกบ้างแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นแนวโน้มที่เรามองเห็นภาพราวๆนะครับเพราะนั้นก็ท่านนักทุนก็โปรดพิจารณานะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็น5หุ้นที่เรานำมาให้ท่านนักทุนได้ลองพิจารณาตามหลักการนะครับตามเหตุผลของเขานะครับตอนนี้หุ้นก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่านะครับยังคงที่เก็งกำไรได้ต่อไปนะครับวางแผนในการเก็งกำไรอยู่ที่ท่านนักทุนจะใช้กลยุทธ์ใดนะครับในการที่จับทำให้กำไรได้เกิดขึ้นกับตัวท่านนักทุนเองนะครับจะเห็นว่าในหุ้นแต่ละตัวยังคงมีความนิยมและยังคงทำกำไรได้นะครับเพราะนั้นภาพใหญ่โดยรวมของเซตนั้นยังมีโอกาสทำกำไรได้กับหุ้นขาขึ้นในหลังบางตัวนะครับก็ฝากท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูด้วยนะครับถึงเช่นนั้นท่านก็กรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับไว้พบกันในคลิปเด็ดๆถัดไปสวัสดีครับ